ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับพี่ๆว่าผมกับพี่น้ำเนี่ยเราเดินวนอยู่ในป่าเนี่ยหลายรอบนะพี่ๆเพราะว่าเราหาที่แคมป์ที่เหมาะไม่เจอนะผมก็ดูสภาพป่าเอานะกันนะพี่ๆนี่พี่ๆครับเรามาเจอของดีนะพี่ๆดูดิเป็นกำลังขึ้นใหม่ๆเลยนะเห็ดดอกน่ารักน่ารักแต่ว่าถ้าเป็นดอกใหญ่นี่ดีเลยนะทีเนาะจริงพี่ถ้าดอกใหญ่นี่หวานมู่เลยในป่าเนี่ยหวานเลยอ่ะเราสองคนได้กินของอร่อยแน่นอนเป็นคู่แล้วป่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนเลยนะครับผมนะวันนี้มาแปลกนะผมใส่แว่นคลิปนี้นะครับพี่พี่ผมจะบอกกับพี่พี่ว่าผมจะมาเข้าป่าแล้วก็มาชิวๆแหละแต่วันนี้ร้อนมากๆเลยนะพี่พี่แล้วก็มากับพี่น้ำนะครับผมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำเองก็มากับน้องทีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาแคมป์ในป่านะคะมานอนชิวๆเพื่อชมธรรมชาติกันนะคะทุกคนใช่โดยแบบคลิปแบบนี้เราไม่ได้ทำนานนะพี่น้องแบบเราไม่ได้ถ่ายทำแบบนี้นานละก็เหตุผลที่ผมใส่แว่นเพราะว่าลูกตาเจ็บมากๆเลยพี่เห็นไหมบวมตุ่ยเลยสงสัยไปแอบดูสาวมาแน่เลยถ้ามีให้แอบดู ผมคงจะดีมากเลยเนี่ยโอเคครับพี่ๆก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากพี่ๆให้กำลังใจพวกเรานะครับผมด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็ถ้าชื่นชอบในตัวพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็กดติดตามมานะครับผมถ้าไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรครับผมก็ดูได้ดูเลยครับผมพี่ๆนะเราก็จะเดินทางต่อนะพี่ๆก็จะหาที่แคมป์ก่อนพี่ฝนตกแล้วฝนล้ำมาเนี่ยฟ้าร้องได้ยินไหมครับพี่ๆมันแรงเยอะมากเลยใช่ผมใส่แว่นดีนะเหมือนกันนะเราหยุดนิ่งไม่ได้ต้องสะบัดมือต้องสะบัดแขนโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมกับพี่น้ำเดินทางต่อนะพี่เดี๋ยวหาที่แคมป์เหมาะๆนะพี่ๆพี่พี่ FC ครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับพี่พี่ว่าผมกับพี่น้ำเนี่ยเราเดินวนอยู่ในป่าเนี่ยหลายรอบนะพี่พี่เพราะว่าเราหาที่แคมป์ที่เหมาะไม่เจอนะผมก็ดูสภาพป่าเอานะกันนะพี่พี่นี่ดูเหมือนโล่งๆนะดูในกล้องอ่ะดูเหมือนโล่งๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้โล่งนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ผมมีความรู้สึกแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่พี่เพราะว่าครั้งนี้ผมกับพี่น้ำมาในป่าใหม่นะพี่พี่ก็อาจจะมีคนอื่นเคยมาแล้วอะแต่แล้วเราก็เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกแล้วว่าป่าตรงนี้เป็นยังไงนะก็จะบอกกับพี่พี่ว่าก่อนที่จะมาถึงในป่าเนี่ยจะเข้ามายังป่าลึกเนี่ยตอนแรกเนี่ยฟ้าแจ่มใสมากๆเนี่ยพี่พี่เราเข้ามาได้ไม่กี่นาทีเนี่ยฟ้าก็ครึ้มนะเสียงฟ้าร้องก็มานะแถมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะก็ต้องรอดูกันก่อนนะพี่พี่ว่าผมกับพี่น้ำเนี่ยจะหาที่พักเจอหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้นะมันเคยมีประวัติหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะพี่พี่แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมกับพี่น้ำต้องหาที่แคมป์ก่อนนะพี่พี่ใช่ค่ะก็เจ็บลูกตาจริงๆนะพี่พี่อันนี้นี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะโอเคมีพี่พี่ครับเรามาเจอของดีนะพี่พี่ดูดิเป็นกำลังขึ้นใหม่ๆเลยนะเห็ดดอกน่ารักน่ารักแต่ว่าถ้าเป็นดอกใหญ่นี่ดีเลยนะทีเนาะจริงพี่ถ้าดอกใหญ่นี่หวานมู่เลยในป่าเนี่ยหวานเลยอ่ะเราสองคนได้กินของอร่อยแน่นอนดูดิขึ้นแบบโอ้โหเต็มเลยเยอะมากนู่นน่ะยาวไปนู่นเลยไหมเป็นแถวเลยนะนู่นน่ะโอเคเยอะมากพี่พี่มาไปหาที่พักกันต่อใช่ไปต่อไม่มีที่เต็มเลยเยอะมากพี่พี่แสดงว่าป่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์นะชื้นแล้วก็อบดีแต่ตอนนี้เราก็อบเป็นกันนั่นเดินมาหลายรอบแล้วพี่พี่เราต้องดูสอดส่องสายตาดีๆนะพี่ๆนะยิ่งมีคุ้นเคยสถานที่เท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งระมัดระวังเท่านั้นนะกะว่าจะมาชิวๆในป่าที่แบบ
ป่าใหม่นะพี่นะก็ดูสภาพดูลมแบบวังเวงนะเงียบมากมากเลยพี่ดูเลยเยอะนะเยอะมากใช่พี่โอเคผมกับพี่น้ำก็จะลุยต่อนะร้อนอบอ้าวอย่างนี้ล่ะจริงเนาะร้อนอบอ้าวมากป่านี่มันสลับกับป่าไผ่นะเดี๋ยวไผ่หนามเดี๋ยวไผ่ลวกเดี๋ยวไผ่ตรงเดี๋ยวไม้สามบรรตาไม้ยืนต้นใช่มันเป็นป่าผสมป่าผสมนี้ค่อนข้างอันตรายอยู่นะมันเป็นมันเหมือนป่าดิบอะพี่แต่แค่มันเป็นมีไผ่ลวกด้วยแล้วก็ไผ่ตรงอบอ้าวอ่ะได้กินไหมพี่น้ำเออใช่เหม็นอะไรอ่ะฮะเหม็นอะไรอ่ะกินเหม็นนั่งอืมโคตรเหม็นเลยเหม็นเหม็นจริงก่อนอื่นเราทีทำที่เท้าก่อนเราไปเอาที่เราเอาไปชิมกันไว้ก่อนแน่ใช้ของใหม่เลยนะFC สุธิรักษ์ส่งมาให้แต่ว่ามันเหม็นทำไมมันยิ่งเหม็นนะพี่ฮะตอนแรกแล้วเหมือนมันรางวัลจะมาตอมเราด้วยนะใช่มันมีรางวัลด้วยนะดูดิโอ้ยเต็มแขนพี่เลยโอ้ยรางวัลด้วยกินตัวพี่น้ำมันเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอ่ะผมไม่รู้ผมทายากันยุงไม่มีกินนะไม่มีพูดจะพี่เสียเลยนะคือตัวพี่เนี่ยโอ้พี่น้ำสวยขนาดนี้เสียไม่ได้หรอสวยสะอาดหอมแต่จริงๆนะเหม็นมากเหม็นแล้วเหม็นเนี่ยผมทักครีมกลิ่นมาแรงมากเลยพี่น้ำตอนแรกเนี่ยมันกลิ่นมันเหม็นโชยมากระลมแต่ตอนผมทักปั๊มนี่กลิ่นมันเริ่มกระแทกเข้าจมูกผมหนักขึ้นใช่ไหมตามก็ยังไงถ้ายังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนึงผมก็ไม่รู้ว่ามันกว้างขนาดไหนเลยพี่น้องน่าจะกว้างมากโอ้กว้างโอ้ตีตัวนี้ไม่รู้ธรรมดาตายแล้วกว้างมากโหโหอันนี้นอนได้เป็นสิบแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไม่ทีมัดกับต้นไม้ต้นนั้นอะเชือกป่ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี้เชือกเดี๋ยวโยนลงไปทางนี้ได้อยู่โอเคเหม็นวัดนี้กลิ่นดีมากเชือกมันเหมือนเป็นไอ้เต็นท์ไม่ใช่เต็นท์จะมีเสาอยู่เอาเชือกล้อมกันนะตัดไปให้ดูต่อโอ้แยกไปก็แยกได้เอาทีมัดตรงนั้นนะใช่ครับคุณเห็นเลยเนาะเธอต้องไว้ความสุขกันดิถึงไหมพี่มันต่อเชือกได้อยู่พี่ได้เอาประมาณนี้ได้ความสูงโอเคที่ยืนไอ้นี้ไปอีกอ๋อดึงอันนี้อีกดึงไปอีกเออที่จะได้มาตรงนี้ไงอ๋อเออโอเคไอ้นี้นึงก็ได้ไปเลยเออนั่นแหละไฟชิปใหญ่จริงนะจมูกผมจะพังแล้วเนี่ยใช่กลิ่นอะไรอ่ะไม่กล้าไปดูด้วยนะถ้าชอบผมเจอแมงวันบินมาอยู่แถวๆมีคนซุบๆกัน
แล้วนี้เปล่าวะราคาดอกไม้กันในป่าไม่ได้มีกันเอออย่าพูดแบบนั้นสิน่ากลัวอันนี้ผมก็เดาเอาไงเพราะช่วงนี้ดอกไม้ตัวหากันเยอะเลยอย่าพูดช่างไม้มันน่ากลัวคืนนี้นี่มีคนมานอนเป็นเพื่อนได้นี่ใส่ชิปเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่อยู่ถาวรได้เลยแมลงวันมาจากไหนเยอะแยะวะไม่รู้นี่มาเกาะกับฝุ่นกระเป๋าเราด้วยโหกว้างมากเลยนะชอบอ่ะอยากได้สักผืนนึงอย่างนี้เนี่ยฝนตกขนาดไหนพี่นอนไม่เถอะอยากได้สักผืนนึงอ่ะพี่โอเคเลยอ่ะโอเคนะมันนอนได้หลายคนอ่ะจริงเนี่ยจะได้เรานัดกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องพกไฟชิปไปแล้วอะไรผืนนะผืนเดียวเอาอยู่ผืนเดียวนี่คือเอาอยู่เลยอ่ะกว้างมากน่าสอนเนี่ยไอ้บางด้วยพกพาสบายดีแรงกลิ่นมันมาแรงขึ้นอ่ะโอเคป่าวะป่าเนี่ยผมว่าก็ยังมีร่องรอยของคนมานะแต่ว่าเหมือนไม่ใช่กว่าคนแน่พี่น้ำจริงจริงเหมือนคนเดินใช่ไหมใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆนะนี่คือที่สี่เฮ้ยพี่น้ำไอ้พุ่มไม้นั่นขยับพี่น้ำพุ่มไม้ตรงเนี้ยจริงๆพี่จริงๆตรงนั้นกลิ่นแบบเหม็นสับมากๆเหมือนอะไรตายสักอย่างใช่ไหมพี่ใช่พี่ตอนนี้นี่กลิ่นยิ่งแรงขึ้นนะพี่ๆพี่ว่าป่ามันไม่โอเคอ่ะหรือว่าเราจะย้ายที่ย้ายไหมมันย้ายไม่ได้แล้วพี่ว่าเก็บไฟชีดีกว่าถ้าเพราะว่าตอนนี้เรายังกลับบ้านทางนะใช่ตอนนี้มืดแอบเสียดายอยู่แบบว่าน้องว่าเพื่อความปลอดภัยของเราสองคนนะได้ยินนะพี่ได้ยินไหมผมได้ยินนะตรงข้างหลังผมเนี่ยเห็นนะใช่ไหมทีไม่รู้ว่าเขาแอบมองเราทำไมนะเขาคิดร้ายกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเหมือนมีคนมาแล้วพี่ดูดิดูดิดูดิเขามาตัดต้นไม้เห็นไหมอันนี้แบบพวกลักลอบไม้เปล่าพอไม้พวกนี้มันทำเป็นกอกพวกอย่าไปพูดกอกของพวกไอ้เนี่ยเรียกว่ากล้วยไม้อย่าไปพูดไม่เอาทำไมเอาไปแกะสลักตายนี่พี่น้ำนี่ร่องรอยเนี่ยนี่รอยเท้าคนนะเนี่ยใช่แล้วก็ร่องรอยใหม่ๆเลยนี่เขาก็เหมือนเขามาก่อไฟ
เนี่ยดินเพิ่งร่วนได้ไงดิใช่แล้วก็ตรงนั้นเป็นรอยย่ำเลยเห็นไหมคะย่ำไหมเห็นไหมก่อนเห็นไหมโล่งขึ้นไปเลยเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นไอ้ผู้ไม้ข้างหลังนั้นขยับไหมพี่ว่ามันไม่พอใช้เชือกพี่เก็บเต็นท์เถอะเก็บไม่รู้อะพี่เก็บแล้วอะมีเก็บแล้วอะทุกคนนะว่าไม่เห็นน้ำที่เก็บผมกับพี่น้ำเนี่ยเราบอกจำตรงนะตอนนี้ไม่กล้าพี่ระหว่างที่เรามาเนี่ยเราก็เจอร่องรอยของคนหาเอาไม้อยู่นะแต่ไม่คิดว่ามันพี่ลองนึกสภาพดิตอนที่สมมติเราทำอะไรเสร็จแล้วอะก่อไฟทำกับข้าวแล้วมืดพอดีอะแล้วเราจะกลับยังไงใช่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำกับน้องทีขอเก็บผ้าใบก่อนนะคะขอเก็บไฟชิดก่อนนะแล้วอีกอย่างอะเราอยู่ในที่ร้อนเฮ้ยพี่น้ำตรงนั้นเจอมันดังจากตรงนั้นนะไปดูหน่อยไหมตัวบ้านไงไม่ไปเขามากี่คนแล้วเราดูได้ยังไงแล้วเรามาแค่สองคนสงสัยเหมือนกันไงไม่ใช่ที่เข้าใจพี่ไหมเข้าใจคือเราอยู่ในที่โล่งเขาอยู่ในที่ลับที่ออกนึกออกปะเราไม่สามารถเห็นเขาได้แต่เขาเห็นเราเต็มๆแล้วเขามากี่คนเราไม่รู้ไงเข้าใจปะเก็บของเดี๋ยวขอตัวเก็บของกันนะพี่ต้องแจกเพื่อนกันหมดเลยไม่ต้องแจกไหมไม่เป็นไรมันคู่แล้วป่ะเสียงมันตรงนี้แล้ววะI'm gonna go to the bathroom.
ัตว์หรือเปล่าพี่ไม่จากที่ฟังว่ามันไม่ใช่ก็มืดแล้วมันจะมืดแล้วนี่ไปเสียงเหมือนวิ่งตามเรามาเลยวะวิ่งตามเรามาเหรอไม่ได้แต่ทำติดที่ฉันหยุดไม่ได้แล้วค่ะมืดดูดิมืดแล้วนะพี่แต่ดูในกล้องเงี้ยมันเริ่มมันสว่างนะได้ยินฝีเท้ามันดักหน้าเราเปล่าวะจริงน้ำก็ไม่เคยนี้อาทีลองปอกดูดิข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนนี่อันนี้น่าจะเสียหน่อยนะนี่ข้างในมันจะเป็นเม็ดอย่างงี้นะคะนี่แต่ว่าเมื่อกี้เราลองชิมกันแล้วเนาะออกเปรี้ยวๆนะคะทุกคนเนี่ยใช่ลิ้นแตะใช่ลิ้นแตะนะคะแต่ไม่รู้มันคือลูกอะไรกินได้ไหมอ่ะทุกคนกินได้ไหมช่วยบอกน้ำทีนะว่ากินได้หรือเปล่าว่าอาจจะกินได้แต่ว่าเราแค่ไม่รู้จักไงใช่นี่เพราะมันอยู่ในป่าเล็กโอเคจี๊ไปเราเดินทางกันต่อเราต้องมาเจออะไรเนี่ยนึกว่าจะมาพักชิวๆซะหน่อยผมร้อนผมได้ยินเสียงจนร้อนเลยหมดแล้วเนี่ยร้อนมากทุกคนร้อนด้วยแล้วก็น่ากลัวด้วยนะที่คิดว่าเป็นอะไรมันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนด้วยแล้วก็สัตว์ด้วยเพราะผมได้ยินเสียงที่ฮือฮาแล้วก็มันเอาอะไรยึดฟ้าใส่เราเนี่ยทำอย่างนี้ด้วยแล้วก็ดังใช่ป่ะพี่ได้ยินอย่างนั้นอะผมคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นหรือว่าอะไรสักอย่างเพราะว่ามีกลิ่นเหม็นใช่เหม็นมากทุกคนน้ำบอกเลยว่าเหม็นแบบเหม็นสาบอะแบบกลิ่นนี้แบบโอ้โหทำให้มึนหัวน่ากลัวนะแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวน้ำกับน้องทีเนี้ยต้องรีบเดินทางกลับบ้านแล้วเราไม่สามารถที่จะแคมป์ได้น้ำคิดว่าป่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะใช่ไม่กล้าแคมป์เลยน้ำไม่กล้าเสี่ยงนะเพราะอย่างเราอยู่ในจุดที่เขามองเราเห็นหมดเลยไม่รู้มันไปแอบจุดไหนนะตอนแรกผมมองไปปั๊บตอนครั้งแรกนะที่ผมบอกว่าต้นไม้ขยับปุ๊บแล้วผมมองไปหายไปเลยพอมาอีกครั้งนึงเราเก็บของแล้วเราเริ่มมีสิ่งไม่ดีทีนี้เนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นเหมือนมันไล่เรานะมันไม่อยากให้เราอยู่ไม่รู้ว่าตรงนี้สภาพตอนที่เราอยู่ตอนมืดๆจะเป็นใช่น่ากลัวนะถ้าเราขึงอยู่ต่อนะพี่ว่าน่ากลัวเราดิพักแล้วก็รีบกลับเลยคลิปนี้คงจะต้องเสียคลิปนี้คงจะไม่ได้พักให้ทุกคนได้ชมกันเนาะเพราะว่าน้ำคิดว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับเราสองคนนะใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเนาะถึงจะไม่ได้ไอ้นี่เนาะถึงเราจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศใช่บรรยากาศกลางคืนอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเอาไว้โอกาสหน้านะคะน้ำกัดน้องทีจะหาที่ที่ปลอดภัยเนาะสำหรับเอาไว้แคมป์นะคะถ้าจะปลอดภัยจริงๆอาจจะต้องไปนอนห้างสูงๆหน่อยใช่ใช่ใช่ไปนะแต่ตอนนี้คือเราต้องจบแคมเปญในการมาพักผ่อนใช่ตอนแรกกะว่าผมตั้งแคมป์เสร็จผมจะมาเก็บเห็ดดอกเล็กมาทำใช่ใช่มาทำกับข้าวใช่ไหมเพราะว่ารอบแคมป์ที่เราพักกันน่ะ
เห็ดดอกเล็กขึ้นเยอะมากๆเลยทุกคนเราวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเหยียบเละหมดแล้วมั้งเละหมดเลยคือตกใจนะแล้วก็กลัวด้วยแล้วก็น้ำว่าถ้าเป็นสัตว์อ่ะมันก็ถ้าเราก่อไฟมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันอาจจะไม่ค่อยเก้าสัตว์นี้เท่าไหร่ที่กินเหม็นเน่าเออแต่น้ำกลัวเป็นคนเลยทุกคนนะน้ำกลัวเป็นคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยเขามากินคนเราไม่รู้ไงมันก็เลยเสี่ยงนะฮะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เรา2คนก็ต้องลาที่เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะไปใครจะมานะพี่น้อง